รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสำหรับสายหวานคนไหนนะครับถ้าเคยได้ผ่านย่านอารีนะฮะจะรู้เลยว่าที่นี่นะฮะไม่เคยเงียบเหงาเลยนะฮะมีแต่ความคลึกครื้นตลอดเพราะว่ามีทั้งร้านอาหารนะฮะร้านคาเฟ่ร้านขนมหวานเต็มไปหมดเลยและแน่นอนนะครับวันนี้นะฮะรายการอดเปรี้ยวกินหวานจะพาคุณผู้ชมทุกคนนะฮะมารู้จักกับร้านโพเอทเฮาส์ครับที่นี่นะครับเป็นเหมือนบ้านที่สามารถเปิดพื้นที่ผ่อนคลายได้ทั้งแบบอินดอร์และเอาท์ดอร์เลยนะครับดูเหมือนคอมมูนิตี้เล็กๆนะครับที่ใครๆก็อยากมาพักผ่อนครับ oh. และนี่นะฮะก็คือเมนูขนมหวานที่สายหวานทุกคนนะครับห้ามพลาดครับแต่ก่อนที่เราจะไปเอนจอยกับเค้ก3ก้อนอร่อยๆนะฮะอันนี้เลยนี่อันนี้คือเครื่องดื่มที่บอกว่าแตกต่างแล้วว่าสวยงามจริงๆนะฮะเครื่องดื่มแก้วนี้นะครับชื่อว่าเออร์เกรย์เมเปิ้ลวิทซินนามอนนะครับเขาเอาซินนามอนหรือว่าแท่งอบเชยนะฮะมาเผาไฟมันก็จะมีกลิ่นหอมที่เพิ่มขึ้นมานะครับเขาแนะนำว่าให้เราอ่ะเอาอบเชยอันเนี้ยจุ่มลงไปครับนี่แล้วก็คนนิดนึงนะครับเขาทำเพื่อให้มันมีความหอมยิ่งขึ้นฮะหรือว่าเป็นเครื่องดื่มที่หอมนะครับแล้วก็ไม่หวานจนเกินไปสุดยอดดีงามมากๆและมาถึงเค้กของที่ร้าน Poet House นะครับอันนี้คืออยู่หนึ่งในสเปเชียลเค้กของเขาเลยนะฮะชื่อว่าเมนูคาราเมลแมคคาเดเมียนะครับตัวเนื้อเค้กเนี่ยจะเป็นเค้กรสกาแฟนะครับหลายๆครั้งเนี่ยเวลาเรากินเค้กกาแฟเราอาจจะได้เฉพาะกลิ่นแต่อันเนี้ยเอาทั้งช็อตใส่เข้าไปเลยดังนั้นนอกจากความหอมความอะไรต่างๆจะมีรสชาติที่เป็นกาแฟจริงๆเข้ามาด้วยเขาบอกเลยว่าที่เนี่ย Poet House เขาคัดไซส์เลยนะว่าแมคคาเดเมียของเขาอ่ะเขาเป็นแมคคาเดเมียเต็มเม็ดพูดเยอะขนาดนี้มันก็ต้องชิมอะฮะเอาเป็นว่าเราจะมาแบบความสวยงามอย่างเดียวไม่ได้นะฮะรสชาติต้องมาด้วยขออนุญาตนะครับมาเราจะได้กลิ่นกาแฟจริงๆคือตัวเค้กก็หอมกาแฟแต่ว่าตัวด้านบนน่ะมันหอมคาราเมลมากๆฮะอร่อยมากครับแล้วมันเข้ากันดีกับกาแฟมากๆเมนูต่อมานะครับอันนี้คือบานาน่าพิสตาชิโอนะครับไวท์ช็อกครีมชีสนะครับคือเป็นเค้กกล้วยหอมนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะเป็นครีมชีสผสมกับไวท์ช็อกโกแลตแล้วก็โรยด้วยพิสตาชิโอครับเค้กกล้วยหอมเนื้อดีมากๆที่ชอบมากๆเลยนะครับก็คือตัวฟรอสติ้งที่อยู่ข้างบนครับมันมีความเปรี้ยวนิดๆแล้วก็มีความหวานแล้วก็เวลาเราเคี้ยวสุดท้ายเนี่ยเจอพิสตาชิโอซึ่งมันเป็นถั่วที่มันมีความหอมก็มีรสชาติเฉพาะอยู่ละแนะนำเลยอันนี้เป็นสเปเชียลเค้กเลยอร่อยมากอีกหนึ่งเมนูเค้กนะครับที่บอกได้เลยว่าห้ามพลาดนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นสเปเชียลเค้กของที่ร้าน Poet House เหมือนกันนะฮะอันนี้นะครับชื่อว่าแครอทเลมอนครีมชีสนะครับน่ากินมากๆโอ้เนื้อแน่นทีเดียวเชียวโอ้โหอันนี้อร่อยมากเค้กคือแบบฉ่ำดีมากฮะแล้วก็ตามตำรับแครอทเค้กเลยฮะคือเค้กหนักๆมีแบบไฟเบอร์มีแครอทที่แบบนุ่มๆหน่อยผมจะเจอความฉ่ำของลูกเกดแล้วก็มีกลิ่นหอมของรัมยิ่งกินยิ่งอร่อยฮะอันนี้สำหรับร้าน Poet House นะครับตั้งอยู่ที่พหลโยธิน7อารีซอย5ครับรู้พิกัดแล้วนะครับอย่าพลาดแวะมาเช็คอินชิมของหวานกันนะครับวันนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูขนมหวานอร่อยๆมาฝากนะครับจะทำกินเองที่บ้านก็อร่อยนะฮะหรือว่าจะทำขายเนี่ยก็ปังแน่นอนนะครับกับเมนูขนมปังปิ้งครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนคุณผู้ชมครับเมื่อเอ่ยถึงชื่อขนมปังปิ้งเนี่ยใครๆก็รู้นะครับว่ามันธรรมดาธรรมดาวิธีการทำก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยแต่ว่าเมื่อหยิบเข้าปากแล้วทำให้คนตกตะลึงและติดใจในรสชาตินี่สิมันไม่ง่ายคุณผู้ชมแต่วันนี้มันง่ายแล้วนะเพียงแค่คุณผู้ชมมีนมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสเท่านั้นนะครับ
วิธีทำขนมปังใส่แป้งสาลีทำขนมปังยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังจืดเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายลงในอ่างตีเปิดเครื่องนวดสำหรับผสมพอเข้ากันเติมนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนน้ำเย็นและเนยขาวนวดส่วนผสมต่อจนก้อนโดเนียนปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก150กรัมคลึงเป็นก้อนกลมวางลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้จำนวน4ก้อนพักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่านำเข้าอบครับวิธีทำขนมปังปิ้งหั่นขนมปังเป็นแผ่นหนาประมาณ1นิ้วทาด้วยเนยสดชนิดเค็มจากนั้นนำไปปิ้งจนเป็นสีน้ำตาลทั้ง2ด้านแต่งด้วยน้ำตาลทรายหั่นขนมปังเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟโรยด้วยครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีขนมปังหน้าเค้กใบเตยมาฝากกันค่ะวิธีทำขนมปังช็อกโกแลตใส่แป้งเค้กตราริบบิ้นแป้งขนมปังตรายานอวกาศยีสต์แห้งสำเร็จรูปเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายเปิดเครื่องนวดส่วนผสมพอเข้ากันเติมไข่ไก่น้ำเย็นและเนยสดชนิดเค็มเติมผงโกโก้ที่ละลายกับน้ำมันพืชนวดจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก60กรัมคลึงเป็นก้อนกลมรีดแป้งออกเป็นแผ่นเท่ากับความยาวของพิมพ์ม้วนแป้งโดเป็นท่อนกลมจากนั้นวางลงในพิมพ์ละ2ชิ้นพักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่าเตรียมไว้วิธีทำเค้กใบเตยผสมแป้งเค้กกราริบินแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันเติมไข่ไก่แช่เย็นกลิ่นวานิลาชนิดน้ำและสารเสริมสำหรับทำเค้กสปัญตีผสมด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มความเร็วสูงสุด2นาทีแล้วเติมน้ำใบเตยสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลตีต่อ2นาทีลดความเร็วต่ำ2นาทีเติมเนยสดชนิดเค็มละลายตีจนเข้ากันดีแล้วปิดเครื่องเค้กใบเตยลงในพิมพ์ที่มีขนมปังช็อกโกแลตรองไว้แล้วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ20นาทีหั่นขนมปังหน้าเค้กใบเตยเป็นชิ้นจัดลงภาชนะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยกับเมนูขนมปังหน้าเค้กใบเตยแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมครับช่วงหน้าจันยิ่งสับมีเมนูเด็ดมาฝากคุณผู้ชมนะครับเค้กสังขยาลาวาซึ่งมันจะนุ่มชุ่มฉ่ำและลาวาจะไหลออกมาเยิ้มชวนกินมากเลยครับสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงมันไม่ได้ทำกันได้ง่ายๆนะคุณผู้ชมกับเมนูที่มีชื่อว่าเค้กสังขยาลาวาว่าเนื้อเค้กมันจะต้องนุ่มละมุนมากๆนะคุณผู้ชมสังขยาเนี่ยก็จะต้องมีความเข้มข้นที่พอดีถ้าใสเกินไปจะซึมเข้าไปในเนื้อเค้กและข้นเกินไปเวลาตัดหั่นมันก็จะไม่ไหลทะลักออกมาเป็นลาวานะคุณเค้กสังขยาลาวาก็ต้องเริ่มต้นด้วยการเตรียมเค้กก่อนแป้งสาลีทำเค้กเราก็จะใส่ลงไปในอ่างผงฟูนะคุณผู้ชมเกลือป่นเสริมไอโอดีนแป้งข้าวโพดก็ใส่ลงไปนิดนึงนะคุณผู้ชมจากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายนะครับเคล้าส่วนผสมของส่วนผสมที่เป็นของแห้งทั้งหมดให้เข้ากันซะก่อนเอาละเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่สารเสริมสำหรับทำเค้กตามด้วยไข่ไก่แช่เย็นน้ำเย็นจัดกลิ่นวานิลาชนิดน้ำเสร็จแล้วจัดการตีผสมจนกระทั่งพอเข้ากันนะครับเริ่มต้นที่ความเร็วต่ำๆก่อนผสมเข้ากันเราก็จะใช้ความเร็วสูงขึ้นนะครับพอส่วนผสมเริ่มเข้ากันเราก็จะใส่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโปรโมสครับจากนั้นตีผสมต่อจนกระทั่งส่วนผสมขึ้นฟูนะครับเห็นไหมคุณผู้ชม
ตีผสมแป๊บเดียวส่วนผสมขึ้นฟูเนยสดชนิดเค็มละลายนะครับใส่ลงไปเลยแล้วก็ตีผสมด้วยความเร็วต่ำนิดนึงจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันครับเอาล่ะส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะครับเทส่วนผสมของเค้กลงในพิมพ์ประมาณเศษ3ส่วน4ของพิมพ์ก่อนนำพิมพ์ขนมเข้าเตาอบเทน้ำเล็กน้อยลงในถาดนะครับเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเนื้อเค้กของเราสังขยาที่เตรียมให้คุณผู้ชมในวันนี้เป็นสังขยาที่อร่อยมากมีความนุ่มละมุนและมีกลิ่นหอมของนมอย่างจริงจังทีเดียวคุณผู้ชมแล้วก็นี่ก็คือแป้งข้าวโพดเราก็ใส่ลงไปในหม้อตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนกลิ่นวานิลาชนิดน้ำไข่ไก่จัดการคนส่วนผสมตรงนี้ให้เข้ากันซะก่อนเพราะมันยังข้นๆและมีแป้งอยู่เอาล่ะต้องใส่เลยคุณผู้ชมครับนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสสังขยาของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ใส่น้ำตาลทรายเพราะเราได้ความหวานความหอมความมันเรียบร้อยแล้วจากครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนะครับคนผสมให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันก่อนคนตลอดเวลานะครับตายตายคุณผู้ชมแพลบเดียส่วนผสมเริ่มจะสุกข้นแล้วก่อนจะยกขึ้นคุณผู้ชมก็ใส่เนยสดชนิดเค็มลงไปแล้วก็คนผสมต่อสุกแล้วเสร็จแล้วก็ต้องพักสังขยาจนกระทั่งเย็นสนิทเค้กเสร็จเรียบร้อยนุ่มนุ่มที่ไม่กล้าหายใจแรงเลยนะกลัวเค้กยุบไปเลยล่ะคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะเทสังขยาที่เย็นแล้วลงในปล่องตรงกลางเกือบจะเต็มขนาดนี้นะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็จัดการแต่งหน้าเค้กด้วยบัตเตอร์ครีมสูตรที่เราชอบปิดไว้ไม่ให้ใครรู้เสร็จเรียบร้อยเห็นไหมไม่มีใครรู้เลยใครอ่ะถ้าเป็นเบิร์ธเดย์คุณผู้ชมก็เอาเทียนปากแล้วก็ร้องเพลง Happy Birthday to you แต่ตอนนี้เป็นสวัสดีวันปีใหม่ครับเสร็จแล้วจานต้องโตนิดนึงใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปใส่ผงชาเขียวอย่างดีจากประเทศญี่ปุ่นเคาะๆกระจายกระจายเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเค้กความเป็นลาวาอยู่ตรงไหนเหรอเรามาดูกัน1 2 3ดูสิ่งที่ไหลออกมาสิคุณผู้ชมตายแล้วน่ารับประทานมากพร้อมแล้วที่จะใส่จานแล้วก็เสิร์ฟเลยนะคะคุณผู้ชมครับช่วงหน้าครับสองแม่ลูกเตรียมเมนูไว้อร่อยทีเดียวครับพายมะพร้าวอ่อนครับวันนี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูอร่อยอร่อยมาเอาใจสายหวานที่ชอบความหอมมันของมะพร้าวค่ะยังโคโคนัทสตรูเซอร์พายช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูเค้กวุ้นลูกเต๋าใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและนม UHT รสจืดนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟพักไว้ให้อุ่นวางบัตเตอร์เค้กลงบนตะแกรงเทวุ้นนมลงเคลือบให้ทั่วพักไว้จนวุ้นทรงตัวเตรียมไว้ค่ะใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกน้ำตาลทรายและนม UHT รสจืดนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนเร็วๆจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟแบ่งวุ้นออกเป็น6ส่วนเท่าๆกันผสมสีผสมอาหารส่วนละ1สีและอีก1ส่วนเป็นวุ้นสีขาวราดวุ้นแต่ละสีลงเคลือบเค้กวุ้นที่ทรงตัวแล้วพักไว้จนวุ้นทรงตัวดีพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูเค้กวุ้นลูกเต๋าเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือก
ช่วงอร่อยหลักสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูเค้กลิ้นจี่หอมลิ้นจี่มากๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะเริ่มจากผสมแป้งสาลีทำเค้กแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันเติมไข่ไก่แช่เย็นและสารเสริมสำหรับทำเค้กสปันใช้หัวตีรูปตะกร้อตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มเป็นความเร็วสูงสุด2นาทีเติมน้ำเย็นและสีผสมอาหารสีชมพูตีความเร็วสูงสุด2นาทีลดความเร็วต่ำ2นาทีเติมในสดชนิดเค็มละลายและนมข้นจืดตีจนส่วนผสมเข้ากันแล้วปิดเครื่องเทเนื้อเค้กลงในพิมพ์เปลี่ยนหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 5-10 นาทีนำมากดเค้กด้วยพิมพ์วงแหวนให้ได้เค้ก2ส่วนเตรียมไว้ค่ะวิธีทำบัตเตอร์ครีมลิ้นจี่คนผสมบัตเตอร์ครีมกับลิ้นจี่ฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นดรายเนเจอร์เทสและสีผสมอาหารสีชมพูจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้วิธีทำน้ำเชื่อมลิ้นจี่คนผสมลิ้นจี่ฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นดรายเนเจอร์เทสกับน้ำร้อนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ลงน้ำเชื่อมลิ้นจี่ลงบนเค้กชิ้นที่1จากนั้นทาบัตเตอร์ครีมลิ้นจี่ให้ทั่วประกบด้วยเค้กอีกชิ้นพรมน้ำเชื่อมลิ้นจี่อีกครั้งเคลือบเค้กทั้งก้อนด้วยบัตเตอร์ครีมลิ้นจี่จากนั้นบีบบัตเตอร์ครีมตกแต่งด้านบนวางเนื้อลิ้นจี่ในน้ำเชื่อมและกลีบกุหลาบแดงให้สวยงามตัดเป็นชิ้นพร้อมเสิร์ฟแค่มีผลไม้บริสเบนสราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้บริสเบนสราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้พายมะพร้าวอ่อนของเราวันนี้จะเป็นแป้งไผ่ร่วนใช่แป้งไผ่ร่วนที่ใส่กะทิไส้ก็ไส้มะพร้าวอ่อนใส่กะทิอีกแค่คิดก็รู้แล้วแหละว่าคนชอบทานมะพร้าวต้องฟินมากๆขั้นตอนการทำพายมะพร้าวของเราสองคนเนี่ยจะเริ่มจากการผัดไส้ก่อนวันนี้เราสองคนเลือกใช้กระทะนอนสติ๊กแพลตินัมเชฟพลัส24เซนติเมตรตราหัวมะลายค่ะเราใช้อัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกเราเอาน้ำตาลทรายกับแป้งข้าวโพดผสมรวมกันน้ำตาลทรายเนี่ยจะเป็นตัวกระจายแป้งข้าวโพดของเราเวลาเราเทแป้งข้าวโพดลงไปในส่วนผสมของเราแล้วแป้งข้าวโพดเราจะไม่เป็นลูกค่ะจากนั้นคนก่อนได้ไหมได้จากนั้นใส่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำอันนี้เป็นเนื้อมะพร้าวอ่อนนะคะแล้วเราก็เอามาสับเป็นชิ้นๆจากนั้นใส่เนยสดชนิดเค็มแกเปิดไฟนะคะไส้ของเรานะคะสังเกตว่าข้อที่1สังเกตง่ายๆคือเขาเดือดข้อที่2เนี่ยด้วยความที่เราใช้กระทะนอนสติ๊กแบบนี้เราไม่ต้องกังวลเลยว่าเขาจะไม่ติดเนี่ยเขาร่อนออกมาเลยโอเคปิดไฟแล้วก็หอมมากๆคุณผู้ชมจากนั้นเราจะเอาไส้ของเราใส่ลงไปในภาชนะทิ้งไว้จนเย็นสนิทแล้วก็นำเข้าตู้เย็นถ้าเกิดบอกว่าเป็นแป้งพายร่วนเนี่ยนะคะเราสองคนเลือกใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบใส่กับน้ำตาลไอซิ่งจากนั้นใส่ผงฟูเนี่ยจะเป็นวิธีการที่ทำให้ของทุกอย่างเนี่ยเข้ากันใส่อัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกลงไปเนี่ยนะคะจะทำให้แป้งพายร่วนของคุณผู้ชมหอมมากขึ้นเราจะใส่กะทิของเราลงถ้วยไว้ก่อนถึงเวลาจะได้ทำได้ไวๆแป้งใส่เข้าไปเองก็ใส่เนยจากนั้นตามด้วยส่วนผสมเนยสดชนิดเค็มค่ะเราห้ามใช้ความเร็วสูงเด็ดขาดไม่ฉะนั้นแล้วมันจะฟุ้งไปทั่วครัวเลยล่ะมันเริ่มเป็นลูกๆแล้วอันนี้คือได้แล้วเราก็ใส่กะทิของเราลงไปเร่งเครื่องหนึ่งทีบึ้มโอเคอันนี้เป็นแป้งพายที่พักแล้วจะเห็นว่าเนื้อเขาก้อนหนึ่งออกมาฉ่ำหนาเท่าไหร่ quarter cm
1ส่วน4เซนติเมตรไม่มีลูกกลิ้งทำยังไงไม่มีลูกกลิ้งไม่ได้ค่ะขวดน้ำขวดน้ำไม่ไหวแล้วค่ะโบราณมากกดเลยฝั่งไหนฝั่งที่มีลายอันนี้พิมพ์ซิลิโคนทาเมย์ขาวแล้วนะให้เราช่วยไหมอู้ชิ้นสุดท้ายพอดีเลยอะมีอีกครั้งโอเคเดี๋ยวทำยังไงเธอช่วยใช่ไหมเอาซ่อมจิ้มเราจะมาทำสตูเซลข้างบนขั้นตอนการทำก็คือเอาตัวแป้งพายตัวเดิมแหละขูดมันก็จะออกมาเป็นเส้นๆขั้นตอนนี้เวลาทำก็ระมัดระวังนิดนึงนะคะระหว่างที่อาจารย์เมย์เอาสตูเซลเข้าตู้เย็นเดี๋ยวเราจะกดมะพร้าวอ่อนของเราลงไปเยอะไปไหมใส่แล้วค่ะสกู๊ปเดียวโอเคโอเคเราจะช่วยกันด้วยการเดี๋ยวนานาจะโรยสตูเซลลงไปจากนั้นอาจารย์เมย์จะโรยลูกปัดสีนำเข้าเตาอบค่ะน่ารักมากเลยแบบนี้เรียบร้อยแล้วกับเมนูพายมะพร้าวอ่อนของเรามั่นใจเลยแหละค่ะว่าถือไปเมอร์รี่คริสต์มาสใครทำกินเองในบ้านหรือว่าทำขายเนี่ยทุกคนก็ต้องแบบกรี๊ดกราดแน่ๆอบเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะสัญญาว่าจะมีเมนูอร่อยอร่อยมาเอาใจสายหวานให้ได้ฟินกันทุกสัปดาห์เลยล่ะแน่นอนอบเปรี้ยวกินหวานของเราเนี่ยนะคะอยู่ที่ช่อง23ค่ะ Workpoint TV ออกอากาศทุกวันอะไรอ่ะวันพฤหัส4โมงครึ่งค่ะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะครับผมขอพาสายหวานทุกคนนะครับมาชิมขนมหวานอร่อยๆนะครับในบรรยากาศสไตล์วินเทจเลยนะฮะโอ้โหอันนี้ไม่มีเอฟเฟคเลยกรอบจริงครับทำเป็นเล่นไปทำได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยวิเวลาหั่นนี่จะต้องแบบใจระทึกอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมมองหาไม่เจอหั่นไปแล้วอยู่ตรงไหนโอ้ยสวยงามมากคุณผู้ชมเค้กที่อร่อยเนี่ยเวลากัดเข้าไปต้องเจอเนื้อผลไม้มากกว่าเนื้อเค้กมอยส์เลยนะโอ้มันฉ่ำมากวิหอมอ่ะ